ใหญ่เลยที่ผมไม่คิดว่าจะเกิดขึ้นในสังคมไทยก็คือเรื่องยาเสพติดครับตอนนี้ยาเสพติดระบาดไปทั่วทุกมุมเมืองยาบ้าราคาเม็ดละไม่ถึง20บาทถูกที่สุดในประวัติศาสตร์ถ้าพรรคเพื่อไทยได้รับการเลือกตั้งเข้ามาบริหารจัดการเรื่องนี้เราจะยกเรื่องนี้เป็นวาระแห่งชาติครับผมเชื่อว่าการบริหารจัดการการจับยาบ้าผู้ผลิตผู้ค้าเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดเราต้องให้ความสำคัญกับเรื่องนี้มากครับผู้เสพผู้กินต้องไม่ใช่ผู้ผิดผู้เสพผู้กินต้องเป็นผู้ป่วยต้องได้รับการรักษาดูแลเพื่อที่ให้เขากลับมาใช้ชีวิตอย่างปกติได้ไม่ว่านายกรัฐมนตรีจะเป็นใครก็ตามทีจากพรรคเพื่อไทยนายกรัฐมนตรีท่านนั้นจะนั่งหัวโต๊ะรับเป็นเจ้าภาพในการบริหารจัดการเรื่องยาเสพติดยาเด็ดขาดต้องหมดสิ้นไปภายใน1ปียึดทรัพย์ให้ได้รวดเร็วยาเสพติดเองก็แย่อยู่แล้วบางพรรคการเมืองยังสนับสนุนให้กัญชาเสรีพีกันทั้งวันเมากันทั้งบ้านรับได้ไหมครับไม่ไหวครับไม่ไหวผมว่าไม่ไหวจริงๆครับพรรคเพื่อไทยจุดยืนเราชัดเจนครับกัญชาเพื่อการแพทย์อย่างเดียวครับ